สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวที่นี่นะครับตลาดนัดมีโชคก็เส้นแม่โจ้นะครับตลาดใหญ่มากเปิดทุกวันจันทร์อังคารนะครับช่วงเย็นก็มาฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันแบบนี้เลยลุยก็เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆลงขุนทอดขุนคำนะครับมีขนมเต้าตึงลำไยเป็ดพะโล้อันนี้กับข้าวเมืองลาบคั่วฮังเลลาบดิบก็มียำมะม่วงอันนี้ทอดมันส้มตำตีน้อยตีใหญ่อันนี้ก็สาคูครับข้าวต้มมัดใส่ไส้ต้มข้าวกลับบ้านครับดีครับโอ้อันนี้แย่ๆเลยหมึกย่างย่างไหมคะข้างหน้า10 บาท 10 บาทเลยนะคะนี่ตัวละ10 บาทจ่อหัวขออนุญาตนะครับแมงกะพรุน20โก้ลิ้นจี่150เขียวหวานเขียวหวานปักกายลาซานญ่าก็อาหารเยอะมากครับข้าวคั่วปิ้งทุกอย่างขออนุญาตครับยำปลาดุกฟูชุดละ50สเต็กฝนตกนะครับคนไม่ค่อยมีอันนี้หมูเต้ชุดละ35ชุดใหญ่101น่าสนข้าวเหนียวมะม่วงเบอร์เกอร์25 บาทอันนี้ก็ยำหอยนางรมหนึ่งน้ำพริกขากับอันนี้ก็ท้ายๆละน้ำพริกก็โอ้โหเยอะแยะกับผักครับน้ำพริกครับมีอะไรข้าวเกลือของมารีด้วยเชฟอันอีกโซนก็คู่ขนานกันไปนะครับจะอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ฝนตกเขาคุมกันเสื้อผ้าคุมกันไว้ก่อนอ่ะเดินวกกลับไปแล้วก็จะไปกลับที่เดิมมันจะเหมือนกับเดิน2สายนะครับเดินเข้ามาด้านนี้ด้านขวานี่ขามาเนี่ยด้านขวาตรงนี้จะเป็นอาหารด้านซ้ายก็จะเป็นเสื้อผ้าเยอะดูกันไปการเริ่มเปิดผ้าคลุมกันละกัดนัดก็อย่างเงี้ยครับยิ่งหน้าฝนนี่ลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับมืออาชีพเตรียมพร้อมกันอยู่ละเสื้อผู้หญิงให้เริ่มเปิดกันละยืนเยอะแยะ
อันนี้อันนี้เขาท่าล่มเยอะแยะเลยอันนี้ก็กับตะบองเพชร20บาทปนกันไปครับดูบรรยากาศชาวกัดนัดนะครับขาค้าขายก็อย่างเงี้ยครับผมเช็ดเท้าอันนี้เจ้าของไปไหนไม่รู้น่าจะเป็นตัวอย่างน้ำหอมก็ประมาณนี้นะครับกับมีโชคทางไปไม่โจ้นะครับติดกับตลาดรวมโชคก็ทุกวันจันทร์อังคารเพื่อนก็แวะมาได้อันนี้แอปห่อหมกทะเลย่างครับอันนี้ขออนุญาตนะครับตั้งชิมนะครับตั้งชิมอันนี้ซูชิขายดีเจ้านี้ข้างหน้าอยู่ด้านหน้าเลยด้านหลังคนเตรียมคาราวินน้ำส้มคั้น30นะกลับมาที่เดิมทางออกทางเข้าหรือทางออกครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพาเดินเที่ยวกัดนัดเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับไปกลับบ้านลูกชิ้นทอดแต่ที่จอดรถเยอะนะครับกว้างขวางเลยด้านในมีอาคารจอดรถด้านหลังด้วยข้างๆก็นะครับแมคโดนัลด์เยอะแยะอันนี้เขาก็เปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับโซนตรงนี้แต่ว่าที่พาไปเดินเมื่อกี้นี้เฉพาะวันจันทร์อังคาร